ต้องมีไหมมีสิไปไหนหมดอ่ะกล่องอ่ะกล่องแล้วอ่ะพอดีติเมื่อวานติบอกว่าติหนักติหนักไปหน่อยนะครับเหรอเดี๋ยวนี้ลองขึ้นไปลื้อดูหน่อยว่ากล่องยังเหลือไหมกล่องเล็กอ่ะนะแต่ว่าเรามีนี่อยู่แล้วนะครับเพราะเมื่อวานติเขาพี่ไปกู้มาเหรอทำไมก็พี่บอกเรามีนี่อยู่แล้วโอ้โหเจมึงอย่างเองนี่ไม่น่าเล่นมุกแบบนี้นะก็เข้ามาคุยกันเรื่องของรางวัลฟีฟ่าดีกว่านะ The Best Award ของฟีฟ่าเนี่ยนะครับไปมาก็รางวัลนี้ก็ได้รับเครดิตเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะการประกาศล่าสุดเนี่ยทุกคนลุกขึ้นปรบมือให้กับผลการประกาศเลยนะครับบอกว่าโอ้โหไม่เคยเห็นรางวัลไหนที่มันมีความยุติธรรมขนาดนี้อีกแล้วไม่มีเสียงคอรหาไม่มีเขาเรียกว่าอะไรประกาศออกมาเนี่ยแต่ละตำแหน่งประตูกองหลังกองกลางกองหน้าปัง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 มาเนี่ยทุกคนลุกขึ้น standing ovation หมดเลยบอกว่านี่อยากเห็นรางวัลแบบนี้มานานแล้วที่ผ่านมาเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันต้องมีรางวัลแบบนี้รางวัลที่เป็นของมหาชนจริงๆทุกคนยกนิ้วให้นิ้วผมไม่ป้องยากเลยนิ้วอะไรดีวะเดี๋ยวไม่ชงมางี้แม่งชงมางี้พี่สวยเนี่ยยกนิ้วยกนิ้วก้อยให้ดีกันอย่างงี้เอางี้ดีกว่าครับไอ้โมดิดลามอสแล้วก็บาร์เซโลมาติดทีมยอดเยี่ยมได้ไงเอางี้ก่อนเอางี้ก่อนเอ้ยเอาเลยเจมเอาเลยเนี่ยมาเลยเขาต้องบอกว่ามันเป็นไฟล์เก่าจากปี2018-2019 2018-2019ลืมลบทิ้งเอาลืมลบทิ้งคุยเรื่องรางวัลยอดเยี่ยมฟีฟ่ากันหน่อยครับหน่อยครับแชร์ก่อนคือโอ้ประกาศมาเล่นร้องฮือเลยฮือทั้งห้องผมเห็นความเป็นสเปนจากการพาดหัวของสื่อทำไมในแต่ในโดยเฉพาะมาแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าทำไมแตกต่างกันก็คืออารมณ์มันประมาณว่าเอ้ยมาดริดมีมากกว่าบาร์ซ่านะ อะไรเงี้ยอันนี้ปกติจะต้องมีข่มกันอยู่แล้วอันนี้ปกติอยู่แล้วแต่ถ้าพวกเขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับทางฝั่งสเปนอ่ะนี่วอยแต่ถ้าตัวเองได้ผลประโยชน์อ่ะอย่างเงี้ยเงียบเราได้3คนใช่อย่างงี้ฮะใช่บาร์ซ่ามากี่คนอะไรแค่อย่างแค่นี้ซึ่งผมแต่ถ้าอะไรถ้ามันขัดผลประโยชน์กับตัวเองเนี่ยไม่ยอมโอ้โหไม่ยอมเลยโวยวายแบบสุดๆนะเนี่ยนี่คือสื่อนิสัยของสื่อสเปนซึ่งถามจริงๆมึงถามตัวเองเถอะทำไมไม่เล่นประเด็นที่ว่าโมดิดมึงติดได้ไงใช่ไหมมาเซโลเนี่ยเอางี้เราอธิบายที่มาก่อนโคตรงงเลยเจมหลักเกณฑ์ในการโหวตอ่ะคือแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนมันมีสถาบันเดียวก็คือบัลลงดอครับแล้วพอฟีฟ่าบอกกูขอบ้างใช่ในปี90เนี่ยฟีฟ่าบอกขอบ้างก็มีรางวัลฟีฟ่าอวอร์ดของเขาอ่ะถ้าว่ามันจะมี2สถาบันใช่ทีนี้พอปีประมาณ2009มั้งครับรวมกันดีกว่าฟีฟ่าบอกบอลลงดอมาเหอะเพราะว่ากูดูแล้วกูไม่ไหวกูเอาไม่อยู่เพราะว่ากูไปตั้งเกณฑ์ไว้ว่าคนที่มีสิทธิ์โหวตเนี่ยก็คือโค้ชทีมชาติกับตันทีมชาติตอนนั้นเป็น2แค่2สายนะแล้วโค้ชทีมชาติเนี่ยบางทีเขาก็โหวตเพื่อนบ้านบ้างนะตอนแรกโหวตนักเตะตัวเองก่อนครับแล้วจนมีกฎบอกมึงห้ามโหวตนักเตะตัวเองอาจก็ไปโหวตเพื่อนบ้านอย่างเช่นแถวอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือฟีฟ่าบอกมาลงดอแรกนะฟ้องฟุตบอลมารวมกับเราหน่อยคือฟ้องฟุตบอลเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรได้รับการจ่ายเงินนะฟีฟ่าจ่ายให้อ่ะจ่ายให้เพื่อมารวมกันเวลา6ปีใช่ก็คือรับไปเยอะเหมือนกันหลายร้อยล้านบาทเปลี่ยนชื่อเป็นฟีฟ่าบอลลงดอใช่ครับคือก็จำใจเหมือนกันนะสำหรับฟ้องฟุตบอลจริงๆพี่ว่าเขาไม่อยากมารวมหรอกไม่อยากรวมแต่ว่ามันเป็นอิทธิพลอ่ะอิทธิพลของฟีฟ่าแล้วก็จ่ายเงินยัดเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการทำสัญญาแล้วก็ถ้าอย่างน้อยถ้ามองในแง่แบบอะไรนะimpact อ่ะการมารวมกับฟีฟ่าเนี่ยมันยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เครดิตตัวเองพอสมควรแต่เขาก็รู้แหละว่าโดนด่าพี่ว่าตอนแรกไม่รู้พี่ว่าตอนแรกยังคิดว่าบัลลงดอร์เนี่ย
มันมีความเป็นมังมันอยู่มันน่าจะเอาอยู่แต่เผอิญว่าพอไปรวมฟีฟ่าเนี่ยคะแนนมันก็กลายเป็นว่านักข่าวจากเดิมที่เป็นข่าวโหวตกัน 100% เป็นฉันทามติใช่ไหมใช่เพราะวันนี้นักข่าวล้วนๆจากเดิมแค่นักข่าวในยุโรปก็ขยายเป็นนักข่าวทั่วโลกทั่วโลกแต่ว่านักข่าวมันเสียงแค่1ใน3เพราะมันไปรวมกับครับโค้ชกัปตันกับกัปตันใช่ดีนะไม่เอาแอร์โฮสเตสเข้าไปใจเย็นนั่นมันนักกัปตันนั่นมันกัปตันเครื่องบินทีนี้พอโหวตกันเนี่ยอะไรทำไมดึงเข้าเรื่องเร็วจังเลยใจเย็นไม่ใช่ตันกุยแล้วอะไรนะไม่ใช่ตันกุยอ๋อนี่คือการล่อซื้อเหรอใครเอาตันกุยเข้าไปได้เดี๋ยวก่อนกำลังอธิบายกำลังอธิบายก็อธิบายไงทีนี้ฟีฟ่าไปลงดอนเนี่ยมึงจะไปกับตันเครื่องบินใช่ไหมโอเคได้ไม่ไม่โอ้โหแม่อาหารมึงเครื่องหลังๆนี่แม่ทำไมลดคอร์สจังเลยวะอะไรนะพอละอ่ะรถคอร์สอะไรวะไปแต่พี่ดูนะวันนั้นไปดูวันนั้นดูหนังเรื่องเฟนโซนอะพระเอกแม่งเป็นพระเอกมันเป็นสจ๊วตอะอ๋อน้องนายเออแต่ว่าน่ารักไหมน่ารักที่เป่งเลยว่ะนางเอกชื่อใบเฟิร์นใบเฟิร์นพิมชนกแล้วเขามีเข้ายังเข้ายังโหมึงออกไปจะชาติแล้วจนแทนออกแล้วมั้งพี่น่าดูแล้วหนังเรื่องเฟนโซนเนี่ยทุกคนมันมีเฟนโซนหมดนะไอ้ดิ๊กมีเฟนโซนเปล่ามีอยู่แล้วแฟนเองก็เป็นเพื่อนไงเป็นรุ่นพี่เอาเหรอเนลนี่เป็นรุ่นพี่เหรออ๋อโหจีบรุ่นพี่อ๋อผมเป็นเคยมีเจมเคยมีเฟนโซนไหมเป็นเฟนซ้ำมากกว่าโหเฟนซ้ำดีไหมก็คือว่างก็จัดอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมไปเที่ยวจัดทริปไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างงี้ไม่ไงผมพูดให้มันดูดีไปงั้นแหละผมไม่มีอะไรหรอกเรื่องผู้หญิงผมโง่จะตายมาเขาเรียกเฟนวิทเบนิสไอเฟนวิทเบนิฟิตเบนิฟิตแบบหนังแบบหนังกลับมาที่เรื่องดีกว่าก็ทีนี้บัลลงดอเนี่ยก็เลยมองว่าแม่งกูอยู่กับมันมา6ปีสัญญา6ปีสามารถต่อได้บัลลงดอบอกกูรู้ตัวแต่ปีที่2แล้วว่ากูไม่ต่อมึงแน่เพราะว่าผิดเพี้ยนหมดเลยนะอย่างปีที่ฮอลแลนด์เข้าชิงอ่ะ2010ฟุตบอลโลกอ่ะคือมันสไนเดอร์แม่งคนได้จริงๆนะโดดเด่นนะก็สไนเดอร์ก็เป็นรองแชมป์โลกแล้วก็เป็นทริปเปิลแชมป์กับอินเตอร์ครับปรากฏว่าเมสซี่ไม่ติด1ใน4เมสซี่ชาบไม่ติด1ใน3ที่สำคัญนะเจมปีนั้นเมสซี่ได้ใช่ถ้าเป็นชาบีหรืออีเนสต้าก็ยังโอเคยังรับได้เพราะว่าเอาบอลลงดอมันให้น้ำหนักบอลโลกอย่างเงี้ยก็ยังเป็นเฮ้ยชาบีหรืออีเนสต้าก็ได้วะอีเนสต้าเนี่ยได้เพราะประตูชัยนัดชิงเนี่ยมึงให้ไปเลยไม่เป็นไรไม่ว่าเอ้าเป็นเมสซี่ได้แล้วปี2013อาเจนชุดนั้นโดนเยอรมันถล่มรอบ4-0 8ทีมมาราโดน่าทำมาราโดน่าที่มีไอ้นาฬิกา2เครื่องใช่เครื่องนึงคือนาฬิกาที่แอฟริกาใต้ไอ้เครื่องนึงนาฬิกาที่อาเจนติน่าเพราะเขาขี้เกียจลบเวลาขี้เกียจคิดเอ๊ะที่บ้านกี่โมงแล้ววะอ๋อ2:00คือตอนนี้กี่โมงอ๋อตอนนี้7โมงเช้าที่นี่ไอเราก็นึกว่าเป็นพวกวัดที่ประจงที่ประจออะไรนะไม่ใช่มาราโดน่าเนี่ยมันจริงๆอ่ะเนี่ยใส่นาฬิกา2ข้างนะอ่ะทีนี้ปี2023อย่างที่เจมบอกฟ้องลิเบอรี่ควรจะได้แล้วก็คะแนนของนักข่าวก็ให้ลิเบอรี่เพราะว่ามันได้ทริปเปิ้ลแชมป์นะฮะใช่ในยุคของยุคไฮเกสนะครับบูเดสซีก้าเดเบโพคาแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกชนะดอร์ทมุนด์นัดชิงแล้วมันไม่ได้เป็นปีสมุไอมาไออะไรนะทัวร์นาเมนต์ใหญ่ด้วยไม่ได้เป็นปีเมเจอร์ไม่มียูโรไม่มีฟุตบอลโลกเพราะนั้นบัลลงดอก็เลยบอกกูไม่เอาละปีนั้นโรนโดได้โรนโดก็คือช่วงนั้นน่ะก็โรนโดกับเมสซี่ก็กินยาวไปใช่แล้วก็ยังยืดต่อมาหลังจากที่ยกเลิกกันเรียบร้อยแล้วแยกย้ายกลับมาเป็นฟีฟ่ากับบอลลงดอนเหมือนเดิมแล้วโรนโดกับเมสซี่ก็ยังผัดกันได้อยู่สุดท้ายก็ได้คนละ5สมัยทีนี้ก็มาปีนี้แหละที่ไอปีล่าสุดที่บอลลงดอนเขาได้เป็นโมดิชก็เหมือนจะกลับไปเวเดิมนิดนะฟีฟ่าเนี่ยเขาก็จับตามองว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าคะแนนโหวตเนี่ยฟีฟ่าเขาก็รู้ว่าถ้าโหวตกับถ้าให้โค้ชกับทีมชาติโหวตเนี่ยเละเขาก็เลยพยายามเกลี่ยน้ำหนักให้นักข่าวมาโหวตด้วยใช่ไหมเจมใช่ครับใช่ให้นักข่าวมาโหวตด้วยแล้วไม่พอฟุตบอลแม่งมีแฟนบอลดีกว่าให้แฟนบอลร่วมโหวตด้วยนะครับทีนี้การร่วมโหวตของแฟนบอลเนี่ยก็คงจะเป็นแบบเขาคงจะต้องเข้าไปโหวตในเว็บไซต์หรืออะไรแบบนี้ล่ะมั้งแต่ใช่แต่ผมไม่แน่ใจว่าการเอานำมาคิดเนี่ยมันคิดแบ
ขาบอกคิด 25% ไม่ใช่ป่ะคือแบบจากผลโหวตทั้งหมด 100% เนี่ยไม่มีกันกรองเลยใช่ไหมเทลงมารวมเลยเป็น 25% เลยไหมเป็น1ใน4เลยไหมเขาเวลาโหวตเขาโหวตโอเพ่นอยู่แล้วยกเว้นแค่คุณต้องไม่โหวตชาติเดียวกันเหมือนฟันไดอ่ะเขาโหวตทีมเดียวกันน่ะได้แต่ไม่ได้โหวตชาติเดียวกันเพราะนั้นเขาเลยโหวตมีมาเน่กับซาร่าเพราะว่าคนละชาติทีเนี้ยไอการโหวตของแฟนบอลเนี่ยผมไม่แน่ใจในเรื่องรายละเอียดว่าไปโหวตใน fifa.com หรืออะไรไหมแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยคนอื่นเขารู้เนี่ยนักข่าวจะชาตินี้ต้องเป็นใครโหวตกับทันทีมชาติกับโค้ชทีมชาติไม่มีปัญหานะรู้ว่าจะต้องให้ใครโหวตก็ให้คะแนนมาอันดับ1 2 3อะไรเงี้ยนะส่วนแฟนบอลนี่ใครที่รู้รายละเอียดว่าแฟนบอลโหวตยังไงเนี่ยบอกผมหน่อยนะผมไม่แน่ใจนะครับคุณก๊อตกุลเดชแอบเข้ามาดูฮะคุณก๊อตกุลเดชเหรอโอ้โหล่าสุดนี่อาร์เซนอลชนะ 3-2 ครับผมถือว่าสบายๆครับพี่ดูแล้วอาร์เซนอลได้ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยนะคือ11คนมันสูสีต้อง10คนพอเออนี่ลงส่ง10คนพอนะเล่น11คนที่แพ้นะพี่ว่าไม่ชนะนะเกมนั้นน่ะต้องเล่น10 พี่ว่าให้ดีนะมึงเล่น9คนดิ๊ก ตอนนี้พี่เกลียดอาร์เซนอลมากพูดจริงเพราะว่าทีมดาร์ฟพี่แฟนตาซีอ่ะพี่มีอาร์เซนอล6ตัวแล้วกองหลังกับประตูเนี่ยพี่เอาอาร์เซนอลเรียบเลยยกแผงซื้อเลยว่าเกมนี้คลีนชีทเสีย2ประตูพี่มันไม่ได้เสียของประตูอย่างเดียวนะเจมมันใบแดงด้วยมันมีใบแดงด้วยเมดแลนด์ได้ลบ3ไม่ผมถามจริงพี่เอาอะไรมาคิดเอาหลังกับประตูเป็นอาร์เซนอลน่ะทำไมไม่ซื้อแนวรุกวันใจมันซื้อถ้าได้นี่คือเอ็งกำไรเลยนะเว้ยถูกป่ะแล้วเจอวิลล่าอย่างเงี้ยเอ้ยมันเสียประตูมาทุกนัดแล้วอาร์เซนอลมันต้องเน้นแล้วใช่ไหมต้องแก้ตัวแล้วว่าเข้าเรื่องดีกว่าเดี๋ยวเราหาไปว่าไปนอกเรื่องไกลสรุปนิดนึงแซงหน่อยเมื่อกี้ที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการว่าเมสซี่มันไม่ค่อยได้สัมภาษณ์ผมไปเจอคลิปนึงคลิปก่อนงานเดอะเบสเนี่ยแหละส่งมาที่ลากลุ่มแล้วลองเปิดดูฮะอะไรวะเฮ้ยอะไรวะคลิปอะไรวะคลิปเมสซี่ครับเหรอหรือแป๊บนึงนะเดินทางไปร่วมงานคือเขาจะมีแบบเหมือนพิธีกรแบบรอสัมภาษณ์แบบเดินทางมาถึงดูรีแอคชั่นของเมสซี่นะฮะก็เจฟอธิบายฉากหน่อยเป็นพิธีกรผู้ชายผู้หญิงเป็นผมเมื่อแล้วดูจอยผมไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเลยภาษาชาวบ้านนี่เขาเรียกโอ้โหจอยแดกเลยถ้าเป็นบ้านเราถ้าเป็นเราพูดกันโอ้โหเป็นพิธีกรชายหญิงอธิบายภาพหน่อยยืนอยู่หน้าแบ็คดรอปของงานเป็นผู้ชายผู้หญิงงานจัดที่ดินสกาล่าที่มิลานนะครับแบ็กดรอปก็เป็นด้านหลังเป็นสีดำเขียนว่า the best โอ้โหยิ่งใหญ่พิธีกรก็ทักซิโดเลยครับผู้ชายผู้หญิงนี่เป็นเดรสสีน้ำเงินพาอกสวยงามเอาละค่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะได้ต้อนรับการมาเยือนของเรือเนี่ยเมสซี่มาแล้วเมสซี่มาถึงแล้วนะครับเมสซี่มาเอาละค่ะเมสซี่มาถึงแล้วนะครับเดินมาปั๊บปั๊บปั๊บเมสซี่เดินมาปั๊บ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 เมสซี่คะปั๊บ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 เมสซี่เดินไปเลยไม่เหมือนเมสซี่เหมือนไม่เห็นอะไรเลยไอ้นี่เป็นผู้หญิงพิธีกรผู้หญิงเมสซี่เดินมาอย่างงี้เมสซี่เดินมาอย่างงี้โอ้เมสซี่มาแล้วค่ะเมสซี่มาแล้วค่ะเดี๋ยวจะคุยกับเขาหน่อยนะครับเมสซี่ครับเมสซี่ปึ๊บเมสซี่เดินมาอย่างงี้เดินผ่านเป็นกองหลังเลยโอ้โหพิธีกรผู้หญิงแบ็คเดดแอร์เดดแอร์เมสซี่นี่ก็เออเขาก็น่ารักของเขานะแต่พี่ว่าเขาคงไม่เห็นน่ะพี่ว่าไม่เห็นจริงไม่น่าเห็นไม่น่าเห็นหรอกใช่ๆตอนนั้นอาจจะแบบว่าคุยสมอลทอล์กอะไรอยู่คือแม่ไม่เห็นแน่นอนคือมึงไม่เห็นใจชาวบ้านเลยเขาอุตส่าห์โอ้แต่งตัวอย่างหล่ออย่างดีกล้องเกิ้งแม่งเต็มแล้วคิดดูดิสายทอดทั่วโลกได้สัมภาษณ์เมสซี่หมายถึงว่างานนี้มันก็ต้องสัมภาษณ์เมสซี่เปล่าวะใช่มาสัมภาษณ์เมสซี่เพื่อแบบคือมันได้งานน่ะถือว่ามันได้งานน่ะว่าสัมภาษณ์เมสซี่ไม่แล้วจริงเนี่ยนี่คือเขาไม่ใช่เป็นช่องทีวีใดทีวีหนึ่งด้วยนะของฟีฟ่าไงเขาเป็นพิธีกรของฟีฟ่าแล้วเมสซี่ไปทำกับเขาอย่างนี้เมสซี่เดินแบบเมสซี่ไม่มองด้วยใช่ไม่หันไปพูดแบบเฮ้ย ขอโทษอะไรเงี้ยไม่มีเลยเมสซี่เดินเหมือนเป็นอากาศเลยไม่มีแบบเฮ้ยไม่มีไม่มีถ้าอย่างนี้รู้สึกโอเคมากรู้สึกว่าเฮ้ยสงสัยเขาไม่พร้อมเขาอารมณ์ไม่ดีเมสซี่แม่งเดินผ่านเหมือนฉีกกระดาษนี่แหละมันพูดได้เลยคือพิธีกรผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นไอเจโรมบัวเต็งอ่ะก็จะหงายท้องแบบนั้นแหละเราไปหาคลิปมาดูโอ้โหเมสซี่ช็อตนี้แสบจริงแต่ว่าในเงี้ยเมสซี่เป็นแบบนี้แต่มันจะมีอยู่ส
เสมอก็คือเวลาเด็กเรียกเออเหรอแม่งสต็อปหยุดกึกกึกเลยแล้วเดินถอยหลังแล้วเราเคยเห็นคลิปนะคลิปแบบเนี้ยผมเคยเห็น2ครั้งอากับไออากับเกลียนี่จะเล่าอีกมุมนึงของเมซี่ให้ฟังก็คือที่สนามเอลมาดิการของบิยาเรียนผมไปเกมนั้นบาซ่าบิยาเรียนเดินเลยไปแล้วนะครับเดินเลยไปแล้วเด็กตะโกนเรียกยื่นมือออกมาจากลูกกงปึ๊บเดินถอยกลับมาครับถอยเลยมาถ่ายรูปแล้วก็เซ็นให้แล้วเดินไปหรือถ้าเป็นเด็กเนี่ยไม่ได้เลยแล้วอีกครั้งหนึ่งก็ที่อเมริกาเดินไปไกลแล้วนะครับย้อนกลับมาไอ้มุ้ยเรียกไม่เด็กเด็กเรียกนึกว่ามุ้ยเรียกไอ้มุ้ยไม่ได้เล่นนั่งดูอยู่นั่งอยู่ที่สนามไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่ในเหตุการณ์ไงว่าเห็นเมสซี่ไงไม่มันไม่ได้เข้ามาด้วยเด็กเรียกเด็กเรียกเดินมาก็ยังถอยกลับมาครับคือเดินเลยไปแล้วเลยแล้วคือถอยกลับมานี่หมายความว่าเขาเดินถอยหลังงี้กลับมาใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหไม่เมซี่หรือปีเตอร์เขาเฮ้ยอย่าพูดชื่อปีเตอร์เขาเดี๋ยวแม่งโดนเดี๋ยวมันถอยพี่กุ้ยนี่ไม่ค่อยมีเด็กเรียกเลยครับไม่ค่อยมีมีแต่ไม่เรียกเด็กเรียกเด็กไอ้ดิ๊กไอ้นี่อยู่ดีไม่ว่าดีนะห้องชั่วโมงเท่าไหร่คืออะไรวะโอ้เวิร์ดดิ้งแบบนี้พี่แม่งไม่น่าถามนะว่าคืออะไรวะแล้วมีเด็กบางคนนี่โอ้โหผูกคอซองมาเลยอันนี้เมสซี่ไม่เดินเลยเมสซี่เดินปรีเข้าไปหาเลยเละแล้วไม่พูดเรื่องเป็นลองรออยู่ที่นี่เนี่ยก็คือดิ๊กไปละดิ๊กไปละนี่คือไอ้ดิ๊กเนี่ยมันชอบชักใบเรือเสียรู้ป่ะแม่พี่กับเจมนะผมกับเจมเนี่ยกำลังเข้าเรื่องดีคุณผู้ชมดูดิฮะใช่เนี่ยมันเป็นเพราะไอ้ดิ๊กไอ้ก๊อตเล่าเลยเพราะอยู่ดีมันบอกไอ้ก๊อตเข้ามาดูถูกป่ะก็กลายเป็นอาเซนเรากำลังแบบโอ้โหไปเรื่องฟีฟ่าเรื่องอะไรเนี่ยมันต้องประจานรู้ป่ะอ่ะสรุปก็คือเมสซี่เนี่ยถ้าเป็นเด็กมันแพ้เด็กแพ้เด็กแพ้ทางแพ้ทางถ้าเป็นเด็กอ่ะยังไงก็ถอยแต่ถ้านักข่าวผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงมึงเรียกไปเถอะไม่สนใจไม่สนใจจริงๆอย่างเช่นก่อนผู้หญิงเมื่อกี้ยังสวยเลยนะโอ้แต่งตัวสวยแบบว่าคือดูแล้วหืมหอมอ่ะแน่นอนอ่ะฉีดน้ำหอมมันมองหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มองเลยมันเดินผ่านไปเลยนะเป็นคนอย่างนี้โอ้ส่วนโรนัลโดนี่ไม่ต้องห่วงโรนัลโดโพสต์อินสตาแกรมนอนอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านกูไม่ไปดื้อเลยกูอ่านหนังสืออยู่ลูกชายนั่งเขียนหนังสืออยู่ด้านหลังไม่คือโอ้โหกูรู้ว่าพรุ่งว่าคืนนี้มึงแข่งกูรู้อ๋อเหรอเอามันแข่งเหรอคืนนี้แข่งยูเอฟไปเยือนเบรชาอ๋อมันเลยไม่ไปไงใช่แต่ว่า มึงเนี่ยมึงแต่มึงไม่ได้อยู่มึงอยู่อิตาลีไงเขาจัดแล้วตูรีกับมิลานอ่ะโคตรใกล้กันเลย สองชั่วโมงก็ถึงแล้วถูกไหมไม่ถึงด้วยไม่ถึงแป๊บเดียวมันใกล้อ่ะมันอยู่ดังเหนือเหมือนกันอ่ะเหมือนแคว้นติดกันได้ซ้ำขึ้นเครื่องก็ได้โอ้โหมันขี่มอเตอร์ไซค์มันยังได้เลยเพราะว่าเขาเช็คดิตูรินกับมิลานพี่ว่าแม่งห่างกันไม่ไกลลอมบาร์ดีกับตูรินเนี่ยไม่ได้ไกลกันเลยเปียนมอนกับลอมบาร์ดีลอมบาร์ดีถ้าเป็นสายอิตาลีแคว้นลอมบาร์ดีก็คือของมิลานใช่เปียนมอนหรือว่าเปียนมอนเต้เนี่ยก็ของตูรินใช่เดี๋ยวเช็คดิว่ามันห่างกันไกลแค่ไหนพี่ว่า100กว่าโลเต็มที่ใช่ไงก็บอกไปแล้วว่าชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วเพราะมันอยู่ติดกันน่ะแคว้นมันน่ะก็มันอยู่ทางเหนือเหมือนกันมิลานเช็คดู140กิโลเองใช่ป่ะว่าผมเคยไปเนี่ยก็กูไม่ไปอ่ะก็กูไม่ไปก็กูไม่ไปแต่ว่าอย่างก็คือเราเนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าคืนนี้เล่นกับเบรชาก็เลยโอเคผมไม่ไปแล้วกันนะอ่ะทีนี้วกมาเข้าเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับก็จะมีนักข่าวกัปตันทีมเทรนเนอร์ทีมชาติแฟนบอลนี่คือ4สถานะที่มีสิทธิ์โหวตใช่ครับแล้วเขาให้น้ำหนักคือเท่ากันหมดคือ1ใน4หรือว่า 25% เท่ากันหมดนะครับซึ่งผลปรากฏออกมาเนี่ยก็คือเขาคาดกันว่าบันฟันไดน่าจะได้นะที่คาดกันเพียงแต่ว่าคะแนนมันไม่มีหลุดออกมามันไม่มีแบบมันไม่มีข่าวหลุดออกมาว่าใครได้นะไม่มีข่าวรั่วเพราะนั้นกระแสมันก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นฟานไดน่าจะเป็นฟานไดเพราะไม่มีใครมองเมสซี่ใช่เมสซี่ไม่ได้แชมป์ยุโรปตกรอบรองเพียงแต่ว่าโอเคได้แชมป์ลาลิก้าในลาลิก้าในสเปนได้รองแชมป์ไอ้กูปาเดเล่ได้รองแชมป์ไม่นับด้วย
คือมันดูไม่เด่นเห็นว่าโอเคถ้าเจาะลงไปในผลงานส่วนตัวคืออันนี้จะเป็นจุดที่แฟนบาร์เซโลนาหรือว่าแฟนคลับเมสซี่เนี่ยสามารถที่จะเอามาแย้งกับแฟนลิเวอร์พูลหรือว่าแฟนฟานไดได้ก็คือผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาถ้านับเฉพาะส่วนตัวเนี่ยเมสซี่เป็นดาวซัลโวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นดาวซัลโวยุโรปใช่ไหมแล้วก็ได้แชมป์ลาลิก้ากับบาร์เซโลนาอันนี้คือผลงานที่อ่ะก็มึงบอกว่าเป็นรางวัลอินดิวิดวลนี่หว่ารางวัลส่วนตัวใช่ไหมก็ฟันได้มึงสกัดได้เท่ากูหรือเปล่าอาจแฟนบาร์ซ่าจะเถียงแบบนี้ก็จุดหนึ่งก็ที่ต้องเข้าใจเลยก็คือผู้เล่นเกมรุกมันมีความได้เปรียบอยู่ละนะถ้าถามว่าผลงานส่วนตัวเนี่ยฟันได้ก็สุดยอดไม่แพ้เมสซี่เหมือนกันหนักแน่นกว่านึกออกป่ะจริงๆหนักแน่นกว่าด้วยเพราะว่าสถิติคลีนชีทสถิติแล้วก็มาเป็นขุมมาเป็นกำลังสำคัญของเกมรับลิเวอร์พูลอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าว่ากันด้วยแบบผลงานในสนามคือเมสซี่ก็ต้องว่ากันด้วยสถิติยิงประตูสถิติอะไรเงี้ยใช่ฟันไดก็ว่าด้วยสถิติแบบคลีนชีทสถิติเกมรับอะไรแบบนี้ซึ่งมาชนกันเนี่ยมันเกมรุกมันได้เปรียบอันนี้ต้องยอมรับได้เปรียบอยู่แล้วนั่นคือ1 2ก็คือในเมื่อเสียงโหวตมันเป็นมีกัปตันทีมชาติมีโค้ชทีมชาติมีอะไรเงี้ยพี่ว่านะครับผลงานในสนามอะไรพวกเนี้ยเขาแทบไม่บางคนนะอาจจะมีผลกับเขาน้อยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเลือกเมสซี่เขาจะเลือกเมสซี่มันจะเป็นแบบนี้มากกว่าที่ผ่านมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะมีคือก็มีที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงว่าเออนักข่าวต่างหากว่ะที่ดูแล้วมีความยุติธรรมมากที่สุดดูแล้วค้านสายตาน้อยที่สุดคือเราไม่ได้หมายความว่านักข่าวไม่ฉลาดกว่ากัปตันทีมชาติหรือว่าฉลาดกว่านักฟุตบอลนะครับนักข่าวไม่เคยเล่นฟุตบอลแต่ว่านักข่าวเราตัดสินจากผลงานจริงๆนะคือไอ้อคติตรงเนี้ยมันอาจจะมีอยู่ในกัปตันทีมอยู่ในเทรนเนอร์ทีมชาติที่ผ่านมาแต่นักข่าวไม่ใช่อ่ะนะนักข่าวส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่อ่ะเพราะเขาทำข่าวมาตลอดแล้วเขาเอาจริงๆมันดูฟุตบอลเยอะกว่านักข่าวเนี่ยมันดูฟุตบอลเยอะกว่านักกัปตันทีมกว่านักบอล ด้วยกันเองนะเพราะฉะนั้นนักข่าวมันดูทุกสัปดาห์แล้วสัปดาห์หลายๆคู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าจริงๆนักข่าวเนี่ยมันน่าจะดีที่สุดแล้วนะอย่างบัลลงดอร์มันอยู่ที่ว่าเขาวางเกณฑ์มาไว้ตอนแรกเขาเชื่อว่าโค้ชทีมชาติกับทีมชาติมันก็ควรจะให้น้ำหนักเพราะมันเป็นรางวัลของฟีฟ่าทีเนี้ยถึงตอนเนี้ยมันปี90มัน20ปีละคือกฎทุกอย่างเนี่ยมันก็มีปรับนะฟีฟ่าเขาตอนแรกก็ให้น้ำหนักอยู่คะแนนเสียคือ2ส่วนตอนนี้ก็เปลี่ยนก็คือเพิ่มเป็น4ละต่อไปก็อาจจะมีการปรับของเขาแหละแต่ว่าเอาเป็นว่าจริงๆมันก็ไม่มีรางวัลไหนที่มันจะไม่ค้านสายทั้งหมดเออนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าค้านสายตามากค้านสายตาน้อยเท่านั้นเองคือพี่ว่านะเมสซี่ได้เนี่ยโอเคบางคนก็ยังพอรับได้นะเพราะว่าโอเคผลงานส่วนตัวจริงๆเนี่ยเฉพาะเจาะจงลงไปเขาก็มีก็อย่างที่บอกก็คือแชมป์ลาลิก้าดาวซัลโวลาลิก้าดาวซันโบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกดาวซันโบฟุตบอลยูดาวซันโบยูโรปด้วยใช่ไหมดาวซันโบยูโรปด้วยถ้างั้นก็ไม่แปลกแต่ว่าตอนนี้เป็นเดอะเบสแรกของเมสซี่อ๋อเหรอเดอะเบสที่ผ่านมาเป็นโรนัลโดใช่ไหมโรนัลโดได้ตลอดทีเนี้ยโอเคเมสซี่ไม่แปลกไม่เป็นไรนักเตะยอดเยี่ยมทีมยอดเยี่ยมฟิปโปใช่ไหมอันเนี้ยถ้าบอกว่าไม่แปลกเนี่ยไม่ใช่ละอันเนี้ยมึงแปลกแบบเต็มละไม่แปลกครับถ้าเราย้อนไปสักปีที่แล้วอะไม่แปลกอ๋อถ้าเป็นถ้าชุดเนี้ยปีที่ก่อนไม่แปลกเพราะมาดริดได้แชมป์ยุโรปถูกป่ะแต่ปีนี้มันเฮ้ยมันเอาอย่างนี้เลยเหรอเอางี้ใช่ไหมเอาบราโมสไปเล่นแบ็คขวาได้เลยใช่ไหมเพราะตรงกลางคือเบียดฟันไดกับเดอริกไม่ได้เอาบราโมสไปเล่นแบ็คขวาเลยในทีมยอดเยี่ยมแล้วแบ็คซ้ายเป็นใครนะมาเซโรเอาตัวยกก่อนแบ็คซ้ายเนี่ยแชมป์ยุโรปแอนดี้โรเบิร์ตสันน่ะนั่นก็ฟอร์มดีถูกป่ะทะลุขึ้นมาสุดยอดหรือว่าแชมป์สเปนได้ไหมไอ้จอร์ดี้อัลบาได้ไหมไม่ได้อ๋อไม่ได้เหรอมันก็ไม่มีอะไรไม่โดดเด่นอะไรโอ้ถ้างั้นคู่แข่งก็มีแค่นี้แหละจริงๆอ่ะมันแม่งควรเป็นแอนดี้เพราะแอนดี้มันก็จะมีแอนดี้กับเทรนน่ะเอามันสองคนไปเลยเนี่ยยังไม่น่าเกลียดเลยทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าคะแนนโหวตเนี่ยโค้ชกับกัปตันทีมชาติพี่ว่ามันไปตกที่โค้ชกับกัปตันทีมชาตินี่แหละเองว่าไหมเพราะว่าแฟนบอลพี่ว่าน่าจะโหวตสองคนนี้นะนักข่าวพี่ว่าไม่โหวตมาเซโลกับ
ลามอสแน่ๆถูกไหมโมดิตก็ไม่น่าโหวตโมดิตก็ไม่โหวตเพราะโมดิตมันผลงานดรอปอย่างชัดเจนเลยนะเพราะนั้นความคือความเข้าใจเนี่ยมันน่าจะเป็นโค้ชกับตันทีมชาติอ่ะแต่ปัญหาคือแล้วมันไอ้3คนนี้มันปีแล้วมันโดดเด่นยังไงอะฤดูกาลที่ผ่านมามันไม่ได้มีความโดดเด่นโดดเด่นอะไรมาดริดเนี่ยทุเรศทุลังเลยครับในลาลีกาใช่ไหมแล้วก็จะแชมเปี้ยนลีกก็โดนอาแจกสอยล่วงคาบ้านไงตกรอบ8ทีมรอบ8หรือรอบ16ตอนรอบ16เลยมันไม่ได้มีอะไรเลยทีมชาติก็ไม่ได้สเปนก็ตกรอบในเนชั่นลีกถูกป่ะโคเอเชียนี่ตกชั้นเลยไม่ใช่ตกรอบอย่างเดียวตกชั้นเลยโมดิตอ่ะในชั้นลีกโรนัลโดเนี่ยโอเคอาจจะยังยกว่าเขาพาเขาได้แชมป์เขาพาโปรตุเกสเป็นแชมป์ก็เลยมาติดที่3เงี้ยแต่ว่าเนี่ยตรงนี้มันเป็นปัญหาละพี่ว่าฟีฟ่าก็คงเป็นคงเช็คแหละไออินฟานติโนประธานฟีฟ่าพี่ว่าเขาสั่งเช็คนะมึงลืมลบไฟล์ใช่ไหมก็อย่างที่บอกแม่งไฟล์เก่าชัดๆเลยลืมลบไฟล์ใช่ไหมถ่ายจริงๆแล้วก็ไอ้คนที่เกี่ยวข้องอ่ะคนที่ดูแลก็ครับลืมลบสรุปคือทั้งหมดคือลืมลบไฟล์นะก็เอาเป็นว่าอันนี้พี่ผมก็เห็นด้วยหมายถึงว่าเห็นด้วยในแง่ที่ว่ามันไม่เหมาะสมกับในไอ้ฟิปโปรนะคือคุณมันไม่มีเหตุผลมากพอที่มาเซโลกับลามอสแล้วก็โมดิตจะติดคนจริงไม่ควรติดเลยนี่คือประเด็นหลักเลยไม่ควรติดเลยเพราะว่าปีที่แล้วคือปีที่แย่ที่สุดแย่มากๆในรอบหลายสิบปีของเรอัลมาดริดตะมึงยังติดทั้งผลงานส่วนตัวแล้วก็ผลงานกับทีมถูกและทั้งทีมทีเนี้ยคนที่หลุดไปเนี่ยมีใครอ่ะยกมาเลยใครก็ได้ที่ไม่ใช่สามคนนี้กองกลางเนี่ยแบรนาร์โดซิลวาได้ไหมถูกป่ะลาฮีมคุณก็ให้ได้แต่ว่าโอเคคนเชียร์แบรนาร์โดเยอะจะให้เดอบอยยังไม่น่าเกลียดเลยเอาค่อยจริงพูดถึงเอาอีเนี่ยอย่างอีลิกเซนไปเลยอะไรเงี้ยอีลิกเซนก็ยังได้ดีกว่าใช่ไหมถูกไหมแบ็คซ้ายขวาเนี่ยมันก็ชัดมันต้องเป็นแชมป์ยุโรปอ่ะถูกก็เอาเป็นว่ารอดูแล้วกันว่าเดอะเบสเนี่ยจะเบสไปถึงเมื่อไหร่นะครับครับอ่ะผลงานของเมสซี่หลังจากที่ได้เดอะเบสเป็นครั้งแรกนะนอกนั้นก็มีนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกก็ของฟีฟ่าอีกอะไรอ๋อก็คือเมสซี่เอ้ยนิดนึงเขาไปดูคะแนนโหวตของเมสซี่อ่ะมันโหวตให้โรนัลโด้ด้วยใช่เป็นครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกเลยที่2คนนี้โหวตให้กันแต่หมายถึงว่า1ใน2 1ใน2คนนี้เพราะ2นี้ไม่เคยโหวตให้กันอยู่แล้วใช่โรนัลโดยังคงคอนเซปต์เดิมกูก็ไม่โหวตให้ไม่โหวตให้เมสซี่แต่เมสซี่โหวตให้ใช่คือเมสซี่อาจจะรู้สึกว่าอ๋อมึงไม่ใช่คู่แข่งแล้วแหละปีนี้ไงมึงก็ไม่ได้เมสซี่ที่โหวตนะฮะเมสซี่โหวตให้อันดับ1นะซาดิโอมาเน่อันดับ2คริสเตียโนโรนัลโดนะครับแล้วก็อันดับ3ก็ให้ฟรังกี้เดยองนะครับส่วนโรนัลโดเนี่ยโหวตให้มาไตเดลิกเพื่อนร่วมทีมกูเลยสดๆร้อนๆนะครับฟรังกี้เดยองแล้วก็คิลิยันเอ็มบัปเป้ส่วนฟานไดเนี่ยฟานไดไม่น่าใจอ่อนเลยบวกอันดับ1ให้เมสซี่อันดับ2โมซาร่าและอันดับ3ซาดิโอมาเน่อ่ะมาดูของฝั่งไทยบ้างนะครับโค้ชทีมชาติไทยครับอากิระนิชิโนอันดับ1เมสซี่อันดับ2โรนัลโดอันดับ3คิลิยันเอ็มบัปเป้คือเหมือนเขาไม่ได้ถามว่ามึงว่าใครเก่งที่สุดเหมือนแบบแกเขียนลงตอนกินกำลังกินข้าวอยู่อ่ะกำลังอยู่ในงานเลี้ยงกำลังกินอยู่พี่โบนอ่ะเออมาเอ้าสามคนใครสามคนนะสามคนเหมือนอย่างเงี้ยนะครับอ่ะส่วนกัปตันมุ้ยโหวตดีกัปตันทีมชาติไทยนะครับมุ้ยธีรศิลป์แดงดาอันดับ1วอร์กิลฟานไดอันดับ2เรอโอเนลเมสซี่อันดับ3คริสเตียโนโรนัลโดพี่ว่ามุ้ยอ่ะโหวตไอ้มุ้ยโหวตดีนะโหวตดีโหวตดีเลยแหละโหวตดีโหวตแบบคนดูบอลเลยอ่ะนะคนแบบเหมือนติดตามอ่ะติดตามบอลน่ะแล้วก็เวทน้ำหนักได้ดีโอเคเลยโอเคเลยมุ้ยเนี่ยครับเจ๋งแต่ถ้ามีอันดับ4เนี่ยแม่งอุบาเมยังต้องติดแน่นอนเออมันชอบอ่ะแล้วหน้าแม่งเหมือนกันเลย2คนนี้เออใช่แยกกันไม่ออกเลยใช่ๆเพราะฉะนั้นเราก็มีนักเตะไทยก็ไปเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วธีรศิลป์แดงดาปีแอร์เอมิลิกแดงดาอูบาเมยองเมืองทองมีอูบาเมยองมาเล่นอาร์เซนอลมีธีรศิลป์แดงดาเล่นนะครับคะแนนรวมนะเมซี่เนี่ยในสัดส่วนก็คือได้ไป46นะครับฟันได้38แล้วก็คริสเตียโนโรนัลโด36ไล่เรียงเลยนะครับโมซาร่า26ซาดิโอมาเน่23คลียานเอ็มบัปเป้17
ฟรังกี้เดยอง16เท่ากันกับเอดานาซา9คะแนนมาไตเดอริกแล้วก็5คะแนนนะครับที่ติดเข้ามาก็คือแฮร์รี่เคนไปสรุปกับเม้นนี้คุณศักเม้นมาผมนึกออกแล้วฟิปโปเนี่ยนักเตะเลือกกันเองว่ะจริงว่ะฟิปโปนักเตะเลือกกันเองถ้ายังไม่เปลี่ยนกฎนะฟิปโปเนี่ยเป็นพวกนักเตะอาชีพในโลกเนี่ยเลือกกันเองแปลว่าเนี่ยเราไปโยนความผิดให้พวกโค้ชพวกอะไรไม่ได้ละใช่ไหมถ้างั้นเนี่ยต้องด่านักเตะกันเองแล้วล่ะ ว่าเป็นเรื่องโบดิตมาเซโลแล้วก็ลามอสได้ไงนักเตะเลือกกันเองเหรอเออถ้านักเตะทั่วโลกเลยเหรอใช่ไม่ฟิปโปมันต้องเป็นสมาชิกของฟิปโปในยุโรปอย่างเดียวเหมือนมันควบรวมไอสมาคมนักฟุตบอลอาชีพเหมือนจะอยู่ในยุเหมือนจะในยุโรปอย่างเดียวเอ้ยมันจะในยุโรปอย่างเดียวได้ไงมันก็ทั้งโลกดิทั้งโลกสมาคมมันอยู่ที่ว่าใครจะเข้ามาร่วมในสมาคมนักเตะนี้บ้างอ่ะมันจะมีเหมือนกับว่าจะแจกแบบสอบถามไปให้กับทุกทีมอ่ะทุกทีมลักษณะคล้ายโหวตในอังกฤษนะแต่ว่านี่พี่ไม่ได้ดูว่ามันอัปเดตว่ามันเปลี่ยนกฎในการให้คะแนนไหมนะแต่ว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยฟิปโปเนี่ยมันนักเตะอาชีพบวชกันหมายถึงว่านักเตะที่มันแบบอยู่ในกลุ่มเนี้ยอยู่ในกลุ่มที่มันแบบที่เป็นสมาชิกของคือพูดง่ายๆมันเหมือนนักเตะทั่วโลกอะไรเงี้ยนะอ่ะโอเคสบายดีผมว่าฟันไดน่าจะได้ปาร์ตี้ลิสต์นะครับ พี่ออกมาเข้าการเมืองไม่ได้นะเอามาก่อนออกมาก่อนเนี่ยแหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้โดกับเมสซี่ได้รางวัลประจำเพราะว่าไม่คิดชั่งน้ำหนักดูเป็นปีต่อปีไปทั้งที่จริงๆมันต้องโหวตเพราะฟอร์มในปีนั้นๆนะใช่แต่ว่าคืออย่างนี้เหมือนก็โดยหลักเกณฑ์ของเขาเนี่ยเพราะว่ามันโหวตกันทั่วโลกเนี่ย มันอาจจะมีคะแนนโหวตที่ผิดเพี้ยนบ้างแต่ว่าในแง่ความเข้าใจฟุตบอลส่วนใหญ่อะมันจะต้องพาเหมือนว่ามันจะต้องพาคนที่เหมาะสมพารางวัลไปให้คนที่เหมาะสมหรือเปล่าคือมันอาจจะมีคนที่แบบนอกคอกบ้างเลือกนักเตะเพื่อนบ้านบ้างแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยอย่างพม่าเขาเลือกอ่องทูเงี้ยไม่ได้ทีมเดียวกัน ก็มาเลือกธีรศิลป์แดงดาแทน เพราะอ่องทูสนิทไก่มุ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็คนว่าไอ้พวกบอกกูไม่ได้เล่นเลยเนี่ยเมืองทองแต่อ่องทูให้อันดับหนึ่งอะไรแบบนี้แต่ว่าในภาพโดยรวมอันนี้หมายถึงว่าโดยหลักการอ่ะนะในภาพโดยรวมคืออย่างน้อยนี่ในยุโรปเนี่ยพวกกัปตันทีมชาติพวกโค้ชทีมชาติมันต้องเข้าใจดิว่าจะต้องโหวตให้ใครอะไรเงี้ยแต่พอออกมาจริงมันไม่ใช่แบบนั้นไงอันนี้ก็มองให้เห็นว่าความที่มันเป็นไฮโปรไฟล์หรือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของโรนโดกับเมสซี่เนี่ยมันกลบคนอื่นแบบชัดๆอ่ะนะมี FIFA The Best 11แล้วพี่ๆจัด The Worst 11หน่อย11เหมือน11เลยครับโค้ชเนี่ยผมให้เลยบาเบ้เหรอเฮ้ยพี่ให้โลเปเตกีว่ะพี่ไม่พี่ผมให้คนนี้ใครๆผมให้โซลารีอ๋อโซลารีนี่โซลารีนี่ทุเรศกับโลเปเตกีคือดูแล้ว3อันดับเนี่ยเป็นมัดดิสหมดเลย The Worst เนี่ยมาเซโลคนติดนะครับหรอไม่ควรติดแย่ไม่ควรติดแต่เบสอ่ะมันควรติดแย่เลยเออควรติดแย่เลยนะครับทุกปีแล้วมาเซโลนี่น่าผิดหวังสุดๆนะครับเอาเป็นว่าเดอะเวิร์สเนี่ยมันก็มีหลายคนอยู่นะประตูก็อาจจะคาริอุสก็แย่เหมือนกันนะคาริอุสได้อยู่เพราะว่ายังสม่ำเสมออยู่สม่ำเสมอคือผิดพลาดสม่ำเสมออยู่กับเบซิกตันนี่เขาก็พลาดอีกแล้วนะเกมล่าสุดใช่ใช่สรุปเอาง่ายๆเมสซี่อยากได้รางวัลครับโอ้คงไม่เกี่ยวเมสซี่คงบอกว่ากูผมก็ขี้เกียจไปแหละนะแต่มันต้องไปอุ้ยแต่ว่ารอบนี้ไปทั้งครอบครัวเลยนะเหรอขาดไอ้ตัวเล็กตัวเดียวมีลูกชายนะครับไป2คนเลยแล้วก็ภรรยาไปด้วยนะครับแล้วก็ไปร่วมกับแฟรงกี้เดยองนะครับกับแฟนสาวแล้วก็มาร์คอังเดรแทชิเกนคือไปเนี่ยเหมือนฟีฟ่าบอกแล้วนะว่าได้ไปคือเมสซี่รู้อยู่แล้วเราว่าได้เพราะว่าไปเนี่ยเจาะจงไป3คนนี้เลยบางทีพูดถึงความเป็นเมสซี่เนี่ยมันก็น่าเห็นใจนะตรงที่ว่าไอ้ที่เขาทำอ่ะมันคือปรากฏการณ์ของคนอื่นๆแต่มันทำเป็นเรื่องปกติจนคนเคยชินไปแล้วว่าเมสซี่ปีที่เราไม่เห็นมันจะเด่นเลยนึกออกป่ะในความรู้สึกว่ามันไม่เห็นจะเด่นเหมือนปีที่มันยิง90ลูกยิงแบบ
60ลูกไม่เห็นจะเด่นเลยบาร์ซ่าก็ไม่ได้แชมป์ยุโรปแต่จริงๆมันคือสถิติของมันก็ไม่มีใครสู้ได้นะมันยิงแบบถูกป่ะ 4-50 ลูกคนที่ควรด่าที่สุดคือใครรู้ไหมใครเมซี่เองพอเมซี่แม่งสปอยเราไงเมซี่แม่งสปอยคนดูแม่งสปอยแฟนบอลแม่งสปอยกัปตันทีมกัปตันทั่วโลกเพราะนั้นเมซี่สปอยโค้ดก็คือมึงสปอยด้วยผลงานที่มันเหลือเชื่อมาตลอดคุณผิดเมซี่คุณผิดคุณผิดคุณผิดเองไอ้ถามเมซี่อาจจะบอกว่าคุณไปโทษไอโด้ดิก็จะไม่มีมันมาแย่งกูก็ไม่ต้องยิงมาเบียดผมนี่ผมก็ไม่ต้องไปยิงหนีมันดิก็ด่ากันอยู่อย่างนี้ครับนะก็ยังเป็นเมซี่อยู่ก็เลยทำให้เรายังพูดได้ไม่เต็มปากนะว่าเรากำลังจะก้าวพ้นยุคของ CR7 แล้วก็ LM10 ก็ดูดิก็มันตีกลับรถมาที่เมซี่อีกอ่ะกลับมาที่เมซี่เพราะว่าตอนมาลงดอมันเป็นโมดิตแล้วเนี่ยนึกว่ามันจะพ้นช่วงยุคทองของคนนี้ละเข้าสู่ยุคใหม่ละปี้ควรกลับไปทีนี้สิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเนี่ยพอ The Base มันเป็นแบบนี้แล้วครับบันลงดอมันจะเป็นแบบไหนวะพี่ใช่มั้ยก็เมซี่คือยังไงเนี่ยแต่ความรู้สึกผมมีแนวโน้มอยู่แล้วในใจนะแต่พี่พูดก่อนคือพี่ว่าวันฟันได้ได้เพราะกระแสเนี่ยคือจริงๆแล้วบันลงดอพอมันกลับมาเป็นของนักข่าวที่ลงคะแนนน่ะมันมีปีอย่าง20162016เป็นโรนโดได้อันนั้นไม่แปลกเพราะว่าได้แชมป์ยุโรปใช่ใช่ปี2014ยังรู้ครบรวมกับฟีฟ่าอยู่แต่ว่าดูในรายละเอียดนะปี2014เนี่ยรายละเอียดคือนักข่าวมันจะเป็นฟีฟ่าบอลลงดอนะพวกไอ้กัปตันทีมโค้ชอะไรพวกนี้รู้สึกเขาเลือกเมสซี่หรืออะไรของเมสซี่พี่ไม่แน่ใจว่าใครได้รู้สึกเป็นเมสซี่มั้งหรือไม่ไอโด้มั้งโด้จำไม่ได้แต่นักข่าวเนี่ย2014มันปีบอลโลกถูกป่ะเยอรมันเป็นแชมป์โลกถูกไหมคะแนนเนี่ยที่บราซิลถ้าโดยธรรมชาติของนักข่าวให้อ่ะนอยเออร์มันจะต้องเป็นพวกนอยเออร์เป็นพวกอะไรไอ้มุลเลอร์เป็นพวกอะไรเพียงแต่ว่า มันไม่ใช่คะแนนนักข่าวรู้สึกจะเป็นโรนัลโดแต่ปีนั้นมันอาจจะมีข้อยกเว้นก็ได้เพราะว่าเยอรมันมันกระจายอ่ะมันกระจายมันไม่โดดเด่นไม่รู้จะให้ใครฟิลิปลามไหมหรือว่าจะให้นอยเออร์มันไม่รู้จะให้คือถ้าลามเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้หนึ่งขนาดนั้นนะใช่มั้ยถ้าเป็นนอยเออร์ก็ประตูเหรอถูกต้องคือมันจะมีคะแนนมันแตกเสียงมันแตกก็เลยจะมองแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยฟุตบอลโลกคราวที่ผ่านมาที่รัสเซียอ่ะถ้าถามว่าทั้งฝรั่งเศสทั้งทีมเนี่ยใครโดดเด่นที่สุดเลยป๊อกบาก็ไม่เต็มปากมันเสียงมันกระจายคิดมันก็ไม่ใช่คือแต่มันดีทั้งทีมใช่นะครับเพราะนั้นมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับที่ไอ้สตอยคอฟมันได้ปี94อ่ะคือบัลแกเรียอาจจะได้ที่4ใช่แต่ว่าสตอยคอฟเด่นที่สุดในทัวร์นาเมนต์นั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่บาโจก็เด่นเพียงแต่ว่าก็กูจะให้สตอยคอฟอ่ะอาจจะแบบสร้างอิมแพคกว่าเพราะนั้นในคราวนี้โอเคปีนี้มันไม่ได้เป็นปีทัวร์นาเมนต์เมเจอร์โดยปกติบัลลงดอมันก็คะแนนก็จะสวิงกลับไปที่ผลงานในสโมสรซึ่งพี่เชื่อว่าฟันใดได้ผมว่าฟันใดได้เพราะอะไรพี่เพราะว่าหลักๆคนที่ให้คะแนนก็คือนักข่าวใช่ไหมแล้วคะแนนที่นักข่าวเขากันออกมาจากเดอะเบสอ่ะเฉพาะนักข่าวอย่างเดียวนะที่โหวตนะไดเนี่ยชนะเมซี่นะฟานไดเนี่ยนักข่าวโหวตให้462แต้มเมซี่ได้364ระยะห่างขนาดนี้100แต้มเลยนะพลิกยากพลิกยากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฟันธงเลยว่าบัลลงดอร์ปีนี้เวิร์คยูฟานไดได้ร้อยเอาขี้หมากองเดียวเลยถ้าเชื่อว่าฟานไดไม่ได้นะครับเพิ่งใส่หน้าผมได้เลยไอ้เจมจะอมขี้หมาแล้วพ่นขึ้นข้างบนแล้วก็อ้าปากรับอีกทีนึงไม่แต่ผมว่าได้แน่นอนพี่ก็ว่าได้คือดูจากคะแนนดิบตรงเนี้ยที่นักข่าวให้มาเนี่ยได้แน่นะเพราะฉะนั้นแฟนลิเวอร์พูลก็ไม่ต้องไปอะไรฮะแต่งตัวรอฉลองนะคือเอาตรงๆ The Best เนี่ยมันก็ไม่ใช่รางวัลที่สุดจริงๆหรอกอย่างที่ชื่อมันอยากจะให้มันเป็นหรอกในความรู้สึกของเราในความรู้สึกของคนที่ติดตามฟุตบอลมามันก็ยังเป็นบอลลงดออยู่ดีนะคิดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเมสซี่กับโด้ก็เก่งจริงทั้งสองคนเป็นเดอะแบกของสองทีมที่ดีที่สุดในโลกก็ต้องยกให้เขาหรือคุณจะให้ฟิลโจนโอลิกี้คือคิดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะคือมาบอกว่าถ้าถามเขาไม่ได้ตั้งประเด็นไม่ได้ให้รางวัลว่านักเตะคนไหนเก่งที่สุดในโลกถูกไหมนะครับเป็นเดอะแบกก็จริงแต่ว่าปีนี้มันก็ผลงานไม่ได้ชัดเจนเขาถามว่าใครดีที่สุดในแต่ละปีเขาไม่ได้ถามว่าใครเก่งที่สุดในโลกถ้าเก่งที่สุดในโลกมันก็วนอยู่แค่นี้ถูกไหมแล้วก็ต้องมันก็ต้องนี่แหละย้อนไปที่เรื่องสปอยที่เจมบอกก็เหมือนกับว่า
บางทีมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความโชคร้ายของเขาอ่ะเพราะถ้าดูผลงานส่วนตัวอย่างที่บอกคือมันก็ยังยิงเยอะอยู่คนอื่นก็ยังสู้ไปได้แต่เราจะไปรู้สึกว่ามันไม่เห็นเด่นเลยเพราะมันทำเรื่องชีวิตประจำวันมันอะจนเรารู้สึกชินอะทำเรื่องที่แบบเป็นปรากฏการณ์ให้มันกลายเป็น normal thing คือมันเป็นของปกติธรรมดาไม่ต้องทำเกรด supreme เกรด A บวกอยู่ทุกปีทุกปีเนี่ยแต่ว่าคนที่มันโดดขึ้นมาในปีนั้นๆเนี่ยมันอาจจะกระโดดจากเกรด A ลบขึ้นมาเป็น A บวกแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเด่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเพิ่งจะขึ้นไปคาบกับเมสซี่เองเพราะนั้นถ้าว่าอย่างเงี้ยถ้ามองมุมนี้ก็โอเคเมสซี่ก็ผลงานควรจะได้ก็มันเป็นโชคร้ายของเขาไปว่าเขาทำผลงานดีแล้วคนยังรู้สึกว่าฟอร์มตกอะไรแบบเนี้ยนะช็อตเมสซี่เนี่ยคุณลีออนเขาวิเคราะห์มาพี่ว่ามีเหตุผลนะไอตอนที่เดินผ่านพิธีกรอ่ะน่าจะปวดเยี่ยว ไม่ไหวแล้วไม่ผมดูสูงแล้วแม่งเร็วขนาดนี้ไม่ปวดเยี่ยวอย่าไม่ต้องเป็นแบบเป็นเนื้อ คือปวดขี้เลย อ่ะก็เดี๋ยวแยกย้ายละนะเดี๋ยวเจมก็จะไปรับโนเช่ตอนนี้โนเช่ก็โทรหาพ่อละเห็นไลน์มาด้วยนี่นะไลน์มาไลน์มาครับไลน์มาพิมพ์มาเป็นกลอนเลยใช่เงินลูกหมดสิ้นจะให้กินดินหรืออย่างไร อันนี้พามันไปดูหลังรถบรรทุกไหวป่าววะผมก็เลยพิมพ์ตอบกลับไปครับว่าเงินพ่อก็หมดสิ้นมึงกินดินไปก่อนเออพ่อลูกคุณดีดีเอ็งบอกเนยดิฮะเมียไม่พอใช้เมียไม่พอใช้ไม่เอาเอาเดี๋ยวตายอ่ะโอเคก็คอมเมนต์เนี่ยวันนี้ต้องบอกเลยว่าแทบไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเพราะว่ามาใส่กับเรื่องของเดอะเบสของฟีฟ่าก็เต็มอิ่มละเราได้เหมือนได้ระบายแบบว่าไร้สาระไม่ได้อีกแล้วนะครับวันนี้นี่สาระล้วนๆเต็มๆไม่มีเรื่องแอร์โฮสเตสไม่มีเรื่องอะไรเลยมีหน่อยนึงนิดนึงนิดนึงนะครับไอ้ข้อความเยอะผมยังได้อยู่นะได้อยู่เหรอยังได้อยู่ได้อยู่งั้นเดี๋ยวมาดูข้อความเขาอุตส่าห์ส่งมาพี่ใช่ๆๆข้อความเรา10บาทแล้วน่ะอันนั้นมันพวก SMS ละดีพ่อกุ๋ยพ่อเจมรางวัลฟิปโปมาเซโลกับมาอารามอสได้ไงรางวัลปาหีประชดใช่ไหมพี่ด่าอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้นะครับมันต้องเทนโรเบิร์ตสันแบนาโดมาเน่ติดแทนรางวัลกองแกงโอ้โหฟีฟ่านะกลายเป็นรางวัลกองแกงที่ขู่หมดค่าเลยนะก็จริงของเขานะสวัสดีครับท่านเจ้าสำนักสวัสดีทั้งคู่ครับชลบุรีรับฟังชัดเจนพี่เสืออิมนะดีนะโค้ชยอดเยี่ยมไม่ใช้โรเปเตกีโอ้โหจะเป็นโรเปเตกีนี่ฮาเลยแหละผมถ้าทำได้จริงๆนะทำหน้าใครไม่ถูกเลยนะพี่ว่าไอ้โรเปเตกีก็ทำหน้าไม่ถูกถ้าไม่เป็นโรเปเตกีนะผมขอไม่รับแล้วกูเดินออกเลยอ่ะไม่เอาอ่ะคือไม่มาด้วยส่งรางวัลมาที่บ้านก็ได้ผมไม่อยากไปนะแต่ผมอยากได้รางวัลเอ๊ะตอนนี้ไม่คุมทีมอะไรนะไอ้เซบีย่าเซบีย่าฮะโอ้นัดล่าสุดที่แพ้เนี่ยแพ้มาดริดไงโหมันสู้แบบเหรอเล่นดีไม่ใช่คือไอ้โลเปเตกีเนี่ยแบบเหมือนว่าต้องการพิสูจน์ตัวเองเห็นชัดเจนเลยบอลโดนนำปุ๊บไม่ถอดกลางออกเอาหน้าใส่อ๋อคือแบบไม่ยอมเลยใกล้หมดเวลาแล้วกูถอดเซนเตอร์ไอ้ตัวเอาหน้าไว้โอ้ยังแบบคือเอาอะเอาเต็มที่เลยแล้วตัวเองแม่งโวยจนโดนใบเหลืองอะโอ้โหสุดจริงคงสุดอะคือแค้นมากกูสายอมทิ้งทีมชาติสเปนมาแล้วมึงทำกูแบบนี้เหรอแล้วก็ควรไหมล่ะอคติของกัปตันทีมเนี่ยนึกถึงตัวเด่นๆไม่ได้ดูผลงานหรือเปล่าครับโหวตแบบนี้อีก10ปีลามอสก็ติดสำนักตังกุยจงเจริญของเขาแข็งแรงจริงๆครับเผลอๆนี่บางคนที่กัปตันทีมนี่แม่งไม่รู้นะปีไหนลามอสแม่งเลิกไปแล้วไม่มีก็มีนะเออต้องลองดูมีต้องมีแน่อย่างปีที่ปีเก้แม่งเลิกอ่ะเออมีเหรอเลิกเล่นทีมชาติอ่ะมีเลิกปีเก้มีแบบโอ้โหนี่แม่งเลิกปีเก้ได้ไงไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ถ้าเมสซี่โรนัลโดเลิกเมื่อไหร่แล้วยังเลือกอยู่เนี่ยนะอันนั้นก็ทำไมอ่ะก็เขาเก่งที่สุดในโลกผมจะให้อ่ะเอาละชุดที่เตรียมไว้วันนี้จะได้เล่นน้ำทะเลแล้วเอ้ยวันนี้ลมน้อยนะนี่รู้สึกว่าทุกท่านจะผิดหวังเกอร์มา2สัปดาห์แล้วนะนี่ต้องบอกว่าเป็นไงล่ะอ้วกเลยใช่ไหมครับอ้วกเลยใช่ไหมอ้วกสาระเลยฟีฟ่าทำแบบนี้ความเชื่อถือจะน้อยลงทุกปีโอ้เราไม่ค่อยเชื่อถืออยู่แล้วครับเวลาฟีฟ่าแจกรางวัลเนี่ยเราเฉยๆอยู่แล้วแชร์ให้ก่อนครับเฮียเดี๋ยวเรื่องงานมาฟังรางวัลทรงคุณค่าปีหน้าไม่ต้องไปรับมันครับ พูดถึงรางวัลฟิปโป2019หน่อยสงสารนักเตะซิตี้สเปอร์ที่ทำเหมือนกันนี่คุณเจ้าจังนะทีมยอดเยี่ยมฟิปโปแล้วมาดริดถ้าติดสมควรเป็นคาเซมิโร่ติดมากกว่า3คนนั้นอีก
จริงๆนะไม่ควรติดสักคนไม่ควรติดจริงๆเลยแม้แต่คนเดียวนะไม่เลยครับไม่มีเพราะไม่มีใครที่เดี๋ยวผมจะเขียนเรื่องนี้มีเรื่องเขียนละคุณมีเรื่องเขียนแล้วแต่นักข่าวโหวตฟันได้นี่นะอย่างที่เจมบอกหัวหน้าฟัง2แสบก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำงานคนเราต้องรู้จักแบ่งเวลาครับทุกท่านครับเออนี่คุณสิริพงษ์ถ้าหัวหน้าค้านไล่หัวหน้าออกไปเลยนะครับไล่ไปเลยคือหัวหน้าหาใหม่ได้นะครับบอกหัวหน้าไม่ใช่หัวพ่อเราเออบอกไปเลยเกิดเขาบอกว่านี่ผมหัวหน้าคุณนะก็ไม่ใช่หัวพ่อผมนี่นะโอเคโชคดีดีเหรออากิระนิชิโนะไม่ได้โหวตฟันได้มี2เหตุผลครับนาโนะไม่ค่อยได้บวนต่างประเทศไม่งั้นนาโนะก็เป็นเด็กผีนาโนะนาโนะนาโนะชื่อน่ารักไปนาโนะสิวาน่าติดกว่าวันนี้ขอเนื้อหาเน้นๆนะคะเป็นไงคุณพัฒการนะครับถูกใจแล้วใช่ไหมนั่นเถอะวันนี้พี่กุยพี่ตังกุยวันนี้พี่ตังกุยจริงจังเหมือนร่างทรงเฮเมงพี่เมงเขาคาแรคเตอร์เขาแบบเขาแบบอย่างนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะแต่ว่าแต่เขายิงเวลากินเหล้าอะไรเขาก็ตลกเขาตลกนะพี่เมงตลกเขาแซวเขาอะไรแต่เขาเป็นตลกหน้าตายใช่ใช่ดีไม่เอาเด็กเสือบบอสอ๋อมีกัปตันแล้วเหรอกัปตันแล้วแม่งเด็กเสือบด้วยพระเจ้าสำนักครับขอท่าแดนซ์หุ่นยนต์หน่อยไม่มีครับไม่มีรางวัลปลอบใจผู้แพ้พี่พูดอย่างเงี้ยพี่พูดเสียงอย่างเงี้ยพี่บอกไปเลยว่ามีมันไม่เขารู้อยู่แล้วว่ามีเพราะเองบอกเขาไปแล้วไม่ใช่เองนี่มันชั่วจริงๆไม่ใช่คือพี่บอกไม่มีพูดอย่างเงี้ยพี่บอกไปเลยว่ามีก็คือพี่ปฏิเสธอย่างเงี้ยเขายังไงก็รู้เขาก็ต้องเชื่ออยู่แล้วว่ามีไม่พี่รู้อยู่แล้วว่าเขารู้ว่ามีนะเปิดดูดิเอ้ยคุณดิ๊กเชิญครับหวังว่าพรุ่งนี้คุณติคุณดิ๊กจะเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีครับทั้งคู่สวัสดีครับสวัสดีครับหงเรายังติดโค้ดยอดเยี่ยมนะเป็นรางวัลปลอบใจชาวหงครับจริงๆติด3คนเลยนะถูกป่ะใช่ฟันไดฟันไดก็ติดอลิสงแล้วได้โค้ดยอดเยี่ยมด้วยอ่ะครอปอ่ะอลิสงได้ประตูครับได้ประตูยอดเยี่ยมพี่กุยรับงานเอ็นไหมนั่นไงพี่2คนเนี่ยนอกจากพักนี้จะเป็นจะคอสเพลย์เป็นเฮียเม้งไม่ออกทะเลแล้วยังจะค่อยๆเนียนจะมาเวลาเดียวกับเฮียเม้งตอนแรกบ่ายโมงตอนนี้บ่ายสองเอางี้ผมประกาศไว้เลยนะครับหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะไลฟ์เนี้ยจะไม่มีทางเห็นผมหลังบ่ายโมง50กลัวพลาดตอนแรกจะบอกบ่ายโมงเอา53ไม่เผื่ออีกสาวที่เผื่อจอดรถเดินตอนแรกจะบอกบ่ายโมงจะประกาศเลยว่าไม่เกินบ่ายโมงแต่ว่าไม่มีทางมันแวบมาในหัวว่าไอ้กุยมึงคิดดีๆไม่มีทางหรอพี่เอางี้เอาเป็นประมาณว่าหลังบ่ายเนี่ยแน่ๆเพราะว่าเราจะรอให้ทางไลฟ์ของตึกหน้าเสร็จก่อนโอ้ยเขาไปกินข้าวแล้วเขาไลฟ์จนจบไปกินข้าวแล้วก็เผื่อใครดูไลฟ์ตึกหน้าใช่ไหมจบบ่ายโมงเนี่ยให้มีเวลาไปดื่มกาแฟกินอะไรก่อนไม่งั้นต่อเนื่องเลยเดี๋ยวช็อกมันช็อกนะมันช็อกนะครับก็อาจจะประมาณสักบ่ายโมง20ตีไว้ประมาณเนี้ยบ่ายโมง15บ่ายโมง20เดี๋ยวปริมาณฟุตบอลในกระแสเริ่มจะเยอะไปหน่อยเกินไปเดี๋ยวจะช็อกช่วงนี้เป็นกระแสอยู่นะแชร์ให้เฮียเปียให้ FOD and the Gen ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับ FOD นะครับ Friend of Drinker นะครับก่อนแก้วสุดท้ายครับซัดเข้าไปเลยครับ3เม็ด3เม็ดตื่นมาสบายครับเดินตัวโล่งเลยนะครับสร้อยเสื้อกระโปรงกระเป๋าตังค์หมดแล้วไม่เหลือเลยครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้ผิดที่ FOD นะฮะผิดที่คุณไปนอนตรงไหนนอนตรงไหนนะฮะนอนตรงไหนเพราะว่ามันโล่งมันนอนสบายครับนะครับแล้วก็นี่ครับใครเป็นนักรบนะครับชอบต่อสู้บนเตียงนะครับหรือว่าบนระเบียงก็แนะนำครับ The Gen นะครับช่องทางการจัดจำหน่ายง่ายมากครับจำง่ายมากครับ @line FOD007 โอ้โหนะครับแล้วสงสัยอะไรเรื่องสรรพคุณเรื่องอะไรก็ถามมาในไลน์ได้เลยนะครับ @FOD007 ทีมงานพร้อมตอบอันนี้เป็นคือเป็นสมุนไพร 100% ใช่นะแล้วก็มีอย.นะครับครับแล้วเดอะเจนเนี่ยมันทำให้คุณแบบแข็งแกร่งแข็งแรงมากจริงๆนะฟังเสียงฮะโอ้โหดังแก๊งเลยอ่ะอย่างนี้เลยคือถ้าเกิดว่าอยากจะออกกำลังกายตรงระเบียงนะแขนไม่ต้องหมุนแขนไม่ต้องจับหมุนเลยเออนะก็เกี่ยวตรงขอบระเบียงนั่นแหละแล้วก็ออกกำลังกายไปได้ใช่นะใช่เพราะมันแข็งแรงมากเละเละพี่ชิมสวัสดีครับพี่ชิมครับพี่ชิมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับฝากอู่พี่ชิมไปด้วยนะสวัสดีฝากไปด้วยนะครับพัฒนพลเซอร์วิสออโต้เซอร์วิสออโต้เซอร์วิสพัฒนพลออโต้เซอร์วิสนะครับรถเฉียวรถชนรถอะไรนะครับ
รับรองว่าดูแลเป็นอย่างดีดูแลเป็นอย่างดีไว้ใจได้ครับอะไหล่แท้หมดอะไหล่แท้หมดนะครับสั่งจากจีนหมดเลยไม่อะไหล่แท้หมดเป็นสั่งอะไหล่เทียมแทนก็อะไหล่แท้หมดหมดอะร้านอูเราอะไหล่แท้หมดครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยพี่ไม่ไปถึงอะไหล่ของแท้มันหมดอ้าวไม่ต้องห่วงครับพี่ชิมก็จะเกลียดแล้วว่ะเนี่ยไม่เกลียดหรอกไม่เกลียดนะครับก็ดูแลรถท่านเหมือนรถของอูเองเลยนะครับมีอะไรเขาก็จะไปลื้อไปค้นก็ทำเหมือนรถตัวเองแล้วรถตัวเองบางทีก็เอาน้ำหอมมาใส่น้ำหอมที่คุณมีอยู่ในรถเนี่ยเขาเอาออกเพราะเขาไม่ชอบกลิ่นเขาเอากลิ่นส้มอ่ะเขาเอากลิ่นลาเวนเดอร์อ่ะเขาก็เอามาใส่ว่าเขาดูแลรถท่านเหมือนรถตัวเองดีครับดีแล้วก็ขับไปส่งลูกส่งเมียอะไรไปเละเฮ้ยแต่อันนี้เขารู้ว่าพี่ชิมรู้ว่าผู้เล่นไม่ใช่หมายถึงว่าแฟนๆรู้ผู้เล่นพี่ชิมรู้เปล่าไม่รู้ก็แต่ว่าในย่านสายไหมไทยราชนะครับย่านวัชรพลนะครับสุขาภิบาล5นี่เป็นอันรู้กันนะครับดีที่สุดละดีดีดีนะโอเคออกทะเลบ้างก็ได้ครับชอบชอบชอบเนี่ยอย่างเนี้ยพี่ชิมนี่ต้องบอกว่านอกเหนือจากทำอู่แล้วก็ยังช่วยงานสาธารณะด้วยเนี่ยเฮ้ยเหรอใช่ครับทำอะไรครับตำรวจเขาชอบมาตั้งด่านหน้าอู่เขาตั้งด่านแบบตรวจแอลกอฮอล์นะครับแล้วมันก็ต้องมีไอ้ที่เป็นป้ายสามเหลี่ยมที่ต้องเสียบใช่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 เสียบปากเสียบแล้วเสียบปากที่ไหนอะเสียบอู่เขาเหรอเขาเสียบใช้ทั้งคืนเสียบปากเสียบปากที่พี่ชิมต่อสายไปเสียบปากอู่ใหญ่อะอู่ใหญ่อะตรงปั๊มแก๊สอะเสียบแล้วเข้ามาแล้วพี่ชิมขับรถมาตำรวจท่านถอดตรวจแอลกอฮอล์พี่ผมเจ้าของปากพี่บอกก็ตรวจดิแล้ววันรุ่งขึ้นมึงไม่ต้องมาเสียบตรงนี้แล้วพี่ชิมแอดมาเลยอะไฟก็ไฟผมเอาไงอะไม่ใช่ต้องสำเนียงต้องถูกด้วยพี่ก็พี่จะเป่าก็เป่าพี่จะเป่าก็เป่าเป่าก็ได้แต่พรุ่งนี้พี่ไม่ต้องมาเสียบปักก็ปักผมแล้วที่สำคัญแล้วไม่คลาสสิกกว่านั้นนะคือตำรวจเนี่ยไอ้ป้ายสามเหลี่ยมเนี่ยพอมันใช้เสร็จแล้วมันเข็นเข้าไปในอู่เลยนะเอาไปอู่ไม่เข็นไปอู่อีกเหรอพอตอนนั้นคือมันถึงเข้าออกมาโอ้ตายพี่บอกถ้าตรวจก็ไม่ได้ใช้อ่ะเอาไงถ้าพี่ตรวจก็มันต้องเอามาใช้แล้วอีกอย่างคือเขาขับมาถึงบ้านเขาแล้วอ่ะเอ้ยต้องขอตรวจมึงยังจะขอตรวจขอตรวจมึงจะไปชนใครอีกวะเนี่ยนี่แนะนำว่าพี่ชิมถ้าเขาขนาดนี้ก็เอาทำที่เก็บที่เก็บไอ้สามเหลี่ยมป้ายสามเหลี่ยมให้เขาหน่อยนะเดี๋ยวเผื่อฝนตกจะได้ไม่เปียกครับผมแนะนำนะแม่งแค่งทำไฟรั่วเลยพอตอนลากอ่ะลากออกมาให้ไฟดูดได้เข็ดพวกนี้นี่ไม่รู้บุญคุณให้ใช้ไฟโอ้โหขอใช้ไฟจริงๆเนี่ยอ่ะไหมก็วันนี้คุ้มมากค่ะสาระเยอะไลฟ์พร้อมรถแข่งหนูยังเลือกมาดูพวกพี่เลยโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณน้องชื่ออะไรนะครับเนี่ยคุณโชปากาคุณชอบปากาหรือเปล่าชอบปากาโชปากาไม่น่ามีนะชอบปาการะยะระยะย้อยนี่ไงระยะโยอิไม่ใช่เขาน่าจะเป็นญี่ปุ่นโอ้ญี่ปุ่นเลยเหรอใช่อ่านแบบญี่ปุ่นดิโชปากะไม่ใช่ไม่ใช่โชปากะนะโอเคโชปากะแต่นามสกุลไม่ใช่ระยะย้อยนามสกุลก็คือราเรอาโยอิเรอาโยอิอ๋อโอเคพี่ไม่ได้จบไม่ได้จบโตเกียวมาพี่อ่านไม่ออกไอคิเตอุริโยอะไรนะอิตาอิตาอัจิเตอุริโยอิคือคุณโชบากะเลอโยอินะฮะโอเคยังคงมาว่ายังไม่เลิกอีกเหรออะไรเงี้ยอันนั้นปิดท้ายด้วยคอมเมนต์คุณเต้าจังครับนะพี่ดูจะแบบพี่ว่าเป็นคนที่ดูทรงคุณค่าที่สุดละในเพจเรารางวัลเดอะเบสของSSN11 เนี่ยคุณเต้าจังต้องมารับรู้ไหมคุณเต้าจังพูดว่าอะไรว่าไอรางวัลฟิปโปอ่ะทีมยอดเยี่ยมอ่ะประตูหน้าเป็นเกป้านะเมื่อกี้มีใครเม้นมาไม่รู้บอกประตูหน้าเป็นเกป้าเพราะว่าเกป้าเนี่ยขนาดโค้ชเปลี่ยนมึงยังไม่ออกเลยยังไม่ออกเลยเนี่ยได้รางวัลได้คะแนนตรงนี้แหละต้องได้คุณเต้าจังบอกว่าที่พิมพ์ไปเมื่อวานข่าวที่ลิเวอร์พูลจ่าย1ล้านปอนด์ให้แมนซิตี้เนี่ยก็คือกรณีที่ว่ามีข่าวลิเวอร์พูลไปแฮกข้อมูลแบบพวกทีมแมวมองของแมนซิตี้เมื่อวานมีดูเพิ่มเติมนิดนึงละลิเวอร์พูลไม่อยากมีเรื่องเลยยอมจ่ายเงินนะโอเคนะครับ
ก็ถ้าเรื่องแฮกเรื่องอะไรพวกนี้มันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เป็นมืออาชีพมันดูมันเป็นอาชญากรรมเลยนะมันไม่มันถ้าทำงี้ก็คือนี่คุณผิดอ่ะถ้าถูกจับได้จริงๆถ้าสารภาพอ่ะนะอ่ะโอเคก็เท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เลยนะวันนี้ไม่ได้รบกวนทุกท่านให้ช่วยๆกันแชร์ช่วงแรกแต่ก็น่าจะมีแชร์กันเยอะฝากเอาไว้นะครับใครไปแถวนะครับเพิ่มศิลป์แถวนั้นแล้วตำรวจโบกนะฮะบอกว่าบอกผมเพื่อนเฮียชิมผมเพื่อนเฮียชิมผ่านทุกคันแล้วเราก็ผ่านทุกคันถ้าบอกว่าถ้ายังจับอยู่บอกเดี๋ยวให้เฮียชิมชักปักนะครับเราไม่ให้เสียบปักนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจมไปรับโนเช่ต่อนะครับแยกย้ายแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็จะเป็นแก๊งพวกคุณเตะเขานะสามแสบเขาส่วนวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธก็จะเป็นติกระดิกติกระดิกติกระดิกนะฮะอ่ะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดอะเบสไม่ใช่จริงๆเฮ้ยเขาฟังอยู่